ไปที่คดีทางการเมืองกันหน่อยครับวันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีการอ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์นะครับกรณีที่คุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ไปออกพาสปอร์ตให้กับคุณทักษิณชินวัตรแล้วถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเพราะว่าตอนนั้นคุณทักษิณเองถูกออกหมายจับในคดีร่วมกับกลุ่มนปช.ในการก่อการร้ายแล้วก็มีคดีอื่นๆที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของทางกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการออกหนังสือเดินทางด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อ่านคำพิพากษาคดีนี้ไปเมื่อวันที่19มิถุนายนปี61พิพากษาจำคุก2ปีแล้วก็มีเหตุผลไม่มีเหตุสมควรต้องรอการลงโทษนั่นเองก็คือพิพากษาจำคุกโดยไม่มีการรอลงอาญานั่นเองนะครับแต่จนถึงที่สุดวันนี้ศาลได้มีคำพิพากษานะครับเปลี่ยนมาเป็นการรอลงอาญา2ปีพร้อมกับปรับ 100,000 บาทนั่นเองหลังจากที่คุณสุรพงษ์เดินทางไปตั้งแต่ช่วงเช้านะครับไปก่อนเวลานัดเกือบ2ชั่วโมงนั่งรถวีลแชร์แล้วก็สวมหมวกใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าพอศาลมีคำตัดสินนะครับก็ได้เดินทางกลับทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับใช่ค่ะซึ่งทางองค์คณะชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์9นะคะมีทั้งหมด9คนนะคะที่พิเคราะห์พยานหลักฐานต่างๆแล้วเห็นว่าการอุทธรณ์ของจำเลยทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงนั้นฟังไม่ขึ้นนะคะก็เลยพิพากษาให้มีความผิดส่วนที่จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์มาว่าช่วยให้ลงโทษสถานเบาหน่อยองค์คณะเห็นว่าการกระทำของจำเลยเนี่ยเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมส่วนหนึ่งเพราะการกระทำนั้นทำให้นายทักษิณสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศทั้งที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่ดินรัชดาภิเษกและในขณะนั้นก็มีหมายจับในคดีอื่นๆติดตัวด้วยจึงไม่มีเหตุให้ลดโทษส่วนที่จำเลยขอให้รอการลงโทษเมื่อพิเคราะห์พิจารณาตามที่จำเลยได้อุทธรณ์แล้วบอกว่าระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพจำเลยเองมีอาการป่วยทั้งเบาหวานหัวใจไขมันในเลือดรวมทั้งมะเร็งเนี่ยได้ลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองที่คอและที่ท้องและจำเลยเองก็มีอายุมากแล้วจึงเห็นสมควรให้โอกาสค่ะใช่ครับโดยทางองค์คณะมีมติเสียงข้างมากพิพากษาแก้ให้จำคุกจำเลย2ปีโดยโทษจำคุกนั้นรอการลงโทษมีกำหนด2ปีเช่นเดียวกันแล้วก็มีโทษปรับในความผิดนี้ด้วยเป็นเงินทั้งหมด 100,000 บาทนะครับหลังจากที่องค์คณะวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์ได้อ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นญาติของคุณสุรพงษ์พร้อมกับตัวของคุณสุรพงษ์เองก็ชำระค่าปรับแล้วก็เดินทางกลับทันทีนะครับค่ะ